ัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารของแน็กชาลีและจีการมินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าวันนี้เป็นการไลฟ์ขายของที่สนุกมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าวันนี้เป็นการไลฟ์ขายวิตามิน 7 Day ที่เป็นแบรนด์ของคุณหญิงรัฐาที่มีพรีเซนเตอร์เป็นชาลีและการมินและวันนี้ทั้งคู่นั้นมาในลุคที่สดใสและสวยหล่อทั้งคู่เลยทีเดียวโดยชาลีนั้นมาในลุคสวมเสื้อสีเหลืองดูหล่อเท่สุดๆและในส่วนของการมินมาในลุคที่น่ารักและสดใสมากๆโดยสวมเสื้อสีส้มและกระโปรงยาวสีขาวดูน่ารักน่าทนุถนอมมากๆแต่ไม่ว่าจะใส่ชุดอะไรก็ดูน่ารักน่าสดใสไปหมดและระหว่างที่ไลฟ์การมินก็ได้พูดถึงสรรพคุณของวิตามินว่ามีประโยชน์แต่ด้วยความที่ยังไม่ถนัดภาษาไทยทำให้การมินยังพูดไม่ชัดออกสำเนียงเป็นคำว่ามีประยุทธ์ทำเอาชาลีนั้นถึงกับร้องฮาแล้วก็บอกว่าโอเคโอเคน่ารักน่ารักทำเอาแฟนคลับนั้นฮาไปตามๆกันและก็มีบางช่วงบางตอนที่ชาลีได้โชว์การโยนส้มไปข้างหลังและให้การมินทำตามเรียกได้ว่าบอกให้ทำอะไรก็ทำตามแทบจะทุกอย่างน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆและการมินก็ได้พูดถึงสรรพคุณวิตามินต่ออีกครั้งซึ่งสำเนียงนั้นน่ารักและน่าฟังมากๆแทบอยากจะกดทุกตะกร้าเลยทีเดียวและหลังจากนั้นคุณหญิงรัฐาได้มาสอนเต้นเพลงจินนี่จ๋าการมินเต้นตามได้อย่างคล่องสุดๆสอนแป๊บเดียวก็จำท่าได้เลยและต่อมาคุณหญิงรัฐาได้บอกว่าขอเพลงเกาหลีบ้างและทั้งคู่ก็ได้เต้นคู่กันน่ารักมากๆเพราะว่าดีกรีการเต้นของทั้งคู่นั้นไม่ธรรมดาเลยและก็มีบางช่วงบางตอนที่ชาลีได้บอกว่าเบสเหมาะกับวิตามินสีม่วงเพราะเบสชอบส่องไอจีสาวตอนดึกๆและการมินก็ได้พูดส่วนทันทีว่าเซมเซมชาลีทำเอาชาลีนั้นเปลี่ยนเรื่องแทบไม่ทันและพาคุยเรื่องโคมไฟเพดานผ้าม่านไปเรื่อยจนการมินพูดคำว่าอย่าเปลี่ยนเรื่องทำเอาทุกๆคนนั้นหามากๆและในช่วงที่ทุกคนกำลังไลฟ์น้องหมีของการมินก็ได้เดินไปมาและพยายามจะแย้มทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นจนชาลีต้องออกมาบอกว่าหมีอันตรายนะครับเขาจ้องจะแย้มทุกคนทุกครั้งที่มีโอกาสและการมินบอกว่า I love หมีหมีน่ารักเพราะว่าหมีเซมๆชาลีจนชาลีต้องบอกว่าเพราะว่าการมินเป็นคนเดียวที่หมียังไม่กัดเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องสืบกันเลยค่ะว่าตอนนี้ใครคือนายหญิงแห่งคูบอนเพราะพี่หมีของเราได้แสดงให้เราบรรดาชาวด้อมได้เห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวน่ารักน่ารักที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทันเหตุการณ์ให้ได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ